เฮ้ยอะไรอ่ะคือแจงอ่ะเห็นคนตายแต่แจงไม่รู้ว่าใครฆ่าแต่ว่าแจงเห็นพี่โซเก็บศพอ่ะอุ้ยจุ๊บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาในเกมโกหกนั่นก็คือซุปเปอร์ซัสนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะนั่นก็คือโอ้โหโอปาชิจัดเต็มสุดๆเหลืองเชียร์เป็นไงล่ะมีปืนด้วยหลบหน้าให้ผมครับทุกคนนี่ผมแดนของผมโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะคือทัชชี่นี่แบบว่ามาเล่นครั้งแรกนะคะแล้วก็เติมแบบจัดเต็มจริงๆเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยแต่ก็เทียบชั้นอะไรกับชั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าชั้นเนี่ยเป็นชุดผีกองกอยสุดเท่แต่ชั้นก็ชุดใหม่เหมือนกันนะเป็นเชนิดเดอร์แมวเหมียวก็ถีบเลยขอต่อยหมดเลยแล้วกันไม่แล้วนี่อะไรอ่ะมาสเตอร์นี่อะไรอ่ะยังใส่หมวกกันน็อกอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเห็นเขาคุยกันไปแอบดีกว่าเอาล่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งและเพื่อนๆเนี่ยกลับมาเล่นแบบนี้ก็ต้องมีโรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนซึ่งโรในวันนี้นะคะจะเป็นฆาตกรใหม่2แล้วก็เป็นลูกเรือ2ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันที่โรของฆาตกรหน่อยดีกว่าฆาตกรเนี่ยแป้งเลือกเป็นโรของพันโรงมาค่ะพันโรงนี้นะคะมีหน้าที่ในการเก็บกวาดศพต่างๆเมื่อฆาตกรเนี่ยทำการฆ่าเรียบร้อยแล้วพันโรงก็จะมีหน้าที่ในการไปเก็บกวาดนะคะเอาศพไปทิ้งแล้วก็ทำให้สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันแนบเนียนมากที่สุดแต่ว่าพันโรงเนี่ยจะไม่สามารถฆ่าคนได้นะคะจนกว่าฆาตกรเนี่ยจะเหลือคนเดียวหน้าที่ของเขาก็คือการเก็บศพไปก่อนเลยและโรต่อไปนะคะของเราก็คือโรของฆาตกรสุดโหดค่ะที่เขาถูกฝึกฝนมาให้รอบฆ่านี่ก็คือนินจานินจานี้จะสามารถเล็งเหยื่อนะคะแล้วก็หายตัวเพื่อวาร์ปมารอบฆ่าแบบแนบเนียนได้แต่ต้องระวังดีๆนะเพราะว่าเมื่อวาร์ปกลับมาฆ่าแล้วจะหายตัวได้แค่ไม่กี่วิเรามี2โรค่ะเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ได้นั่นก็คือโรที่1ค่ะทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกนี้จะสามารถสร้างเกาะป้องกันที่สะท้อนการโจมตีของคนที่พยายามใช้สกิลใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนเลวก็จะถูกสะท้อนให้ตายทันทีและอีกโรนึงนะคะเป็นนักวางกับดักนักวางกับดักนี้สามารถเห็นคนที่อยู่ในท่อได้และถ้าเกิดว่าโดนฆ่าเมื่อไหร่ฆาตกรเนี่ยที่ฆ่าไปแล้วนะคะก็จะทำการรีพอร์ตศพทันทีระวังนะอย่าโดนโป๊ะแตกล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่แมปแรกกันเลยดีกว่าค่ะใครจะได้เป็นอะไรไปลุยกันเลยเลสโก้ว้าวอยากเป็นฆาตกรโอ้โหเอ้ยไม่เคยได้เป็นฆาตกรเลยสักตาเดียวอ่ะแม่อยากมีประโยชน์บ้างอ่ะไปยิงปิ้วๆก่อนนะเจอกันขอยิงปิ้วแป๊บพี่กิจกับพี่โซดีพี่ป๊อปอุ้ยเยอะมากเลยทางด้านขวาเนี่ยขอทำเควสนี้ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยแจงอ่ะเห็นคนตายแต่แจงไม่รู้ว่าใครฆ่าแต่ว่าแจงเห็นพี่โซเก็บศพอ่ะอุ้ยเฮ้ยพี่โซรักความสะอาดบอกแม่พี่โซเก็บศพอ่ะฝุ่นคลุ้งเลยนะพี่โซฝุ่นคลุ้งว้าพี่โซบอกเขาสิว่ามันแค่ล้อฟรีเฉยๆแค่วิ่งมันคือฝุ่นตอนที่พี่วิ่งหรือเปล่าพี่โซแต่ไม่แน่ใจจริงๆอ่ะพี่โซเป็นสอตาติดเลยเหรอพี่โซเป็นไอ้นี่แน่นอนแหละแล้วไอ้ไอ้ทัชชี่อ่ะพี่โซพูดอะไรหน่อยให้พี่โซพูดได้พี่จะได้เป็นพันลง2ตาติดได้ยังไงเป็นได้เพราะว่าแจงก็เป็นนักวางกับดัก2ตาติดเหมือนกันพี่โซแต่พี่โซไม่เนียนเลยคนอยู่ทางด้านขวาเยอะมากแต่พี่โซก็เก็บต่อหน้าต่อตาคนนี้ทัชชี่เคยเห็นมั้ยทัชชี่มีคนอื่นนอกจากจุ๊บแจงมั้ยผมเข้ามาไม่เห็นตอนเก็บแต่ว่าผมรู้ว่าใครวิ่งไปก่อนหน้านั้นใครๆคนนั้นน่ะใครตีขาวครับป๊อปคนดีสรุปหลักฐานเดียวกันปะเนี่ยเงียบอยู่ดีๆก็โดนเป็นฆาตกรทางงานสคริปต์ดีมั้ยเนี่ยไม่ต้องสคริปต์ได้พี่โซเก็บศพเลยอ่ะ
โอ้มันค้างไงไม่เป็นไรพี่โซพี่โซไปพักก่อนให้เงินให้เงิน OT แล้วกันอ่ะพอพี่ฆ่าพี่ก็ต้องวาร์ปดิพี่จะเดินดุ่ม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 เดินให้คุณเห็นได้ยังไงมันมีคนฆ่ามาด้วยนะพี่คิดว่ามันมีคนหรือเปล่าโอ้โหไม่มีคนอะไรตรงนั้นโจ่งแจ้งแล้วตอนนั้นให้พี่โซได้พักเหนื่อยแล้วกันเขาเก็บมาสองตาติดแล้วสงสารพี่โซก็ได้มีคนจิ้มพี่ป๊อปเนี่ยผมว่าพี่ป๊อปก็ทัชชี่นี่แหละใช่ไม่ใช่พี่โซพี่ป๊อปเป็นแน่นอนเขาเดินมาทั้งหมดเดี๋ยวดูกันหนูเชื่อพี่ทัชแต่เราเห็นจริงๆนะเมื่อกี้มันเป็นควันเลยอ่ะสูบลูกบอลถ้าเป็นพี่ป๊อปจริงๆหรอวะหรือจะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นไอ้ทัชไอ้ปางแอะนานอีแล้วพี่ป๊อปปิดประตูห้องคือยังไงไปกับพี่แป้งดีกว่าพี่แป้งพูดไม่ค่อยได้เป็นฆาตกรเดี๋ยวทำเควสแป๊บเจอยู่ตรงนี้เราต้องมาดูเจนะเพราะว่าปกติเวลาคนที่อยู่ดูก็จะแบบอุ้ยนั่นไงเร็วมากเร็วมากฉันโดนนินจาฆ่าฉันโดนนินจาฆ่าตายไปแล้วไอเจหรือใครวะดูไม่ทันน่ะใครฆ่าฉันนะเองตายจะตายกลายเป็นผีไอ้ปางวิ่งมาไอ้ปางไอ้ปางโบสถ์ศพฉันหน่อยเออฉันนินจาฆ่าตายไอ้ปางหมดเลยไอ้ปางโบสถ์ไอ้ปางมันไม่โบสถ์ฉันด้วยอ่ะแม่เฮ้ยหนูกำลังคุยกับศพพี่แจงเลยว่าอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมาทัชชี่เห็นปะเมื่อกี้ศพเต็มๆเลยมันศพก่อนที่พวกเราจะมาถูกไหมใช่แป้งอยู่ในห้องควบคุมแล้วก็มีพี่ป๊อปอยู่ด้วยแต่ว่าเราวิ่งไปสองคนข้างล่างแล้วเจอศพนอนอยู่สถานการณ์ของเรานี่ค่อนข้างกระชับนะว่าไมกี้และเจอาจจะมีส่วนเป็นฆาตกรสุดโหดนินจาได้ทำไมสองคนเลยผมคิดว่าหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นจะเป็นเพราะว่าปรางเนี่ยเมื่อกี้ปรางบอกว่าเห็นศพจุ๊แจงอยู่ใช่ไหมใช่หนูเหยียบศพพี่แจงไว้อยู่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างบนพี่บนซ้ายตรงทางเดินหน้าห้องพยาบาลบนซ้ายหน้าห้องพยาบาลจะบอกว่าฉันไม่ได้เดินไปห้องพยาบาลเลยแล้วก็อยู่ในห้องเพื่อที่จะดูพฤติกรรมของทุกคนผ่านโปรแกรมแต่ว่าถ้าบอกว่าพี่ไม้เป็นน่ะก็ไม่ได้นะเพราะว่าช่วงเวลาที่พี่แจงตายพี่ไม้อยู่กับหนูตลอดผมท้าทายเลยให้ฆาตกรมาฆ่าผมแล้วมันมีช็อตที่พี่ไม้แบบหายแวบไหมหายแวบไม่นะเพราะว่าพี่ไม้โหลดไฟล์แหลกหรือเปล่าเจ๊งไงหายแวบก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมไม่ได้ต้องวิ่งกลับมาอยู่ดีอะโอ้ยตานี้เนี่ยเจดูขริมขริมนะขริมขริมคืออะไรผมขริมขริมรุ่มกลิ่นหรือเปล่าผมเจมตัวเลยอ่ะผมเจมตัวเลยอ่ะตามเมื่อกี้ผมพูดเยอะแล้วผมตายไม่จริงผมเจมตัวเลยผมจะเล่นแบบเงียบๆแล้วหรือว่าพี่ป๊อปเนี่ยบอกเลยว่าคนที่ไม่อยู่ในหมู่เรามันจะมีแป้งมีทัชชี่แล้วมีพี่ป๊อปใช่ไหมที่เราอยู่ด้วยกันผมวิ่งทั้งเฟสอย่างเดียวเลยอยู่ด้วยกันงั้นเอาพี่ป๊อปอยู่หรือเปล่าเอาพี่ป๊อปเรียนอยู่หรือเปล่าแม่แล้วป้าป้ามีปัญหาอะไรกับพี่ไหมเนี่ยแต่พี่ป๊อปยิ้มแปลกๆอ่ะใช่ใช่ตอนนี้ฉันคิดว่านะคนที่น่าสงสัยที่สุดมีเจกับพี่ไม้แต่ปางยืนยันให้พี่ไม้ได้งั้นเจก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหสามเตี้ยจะไปเป็นสามเตี้ยใช่ไหมเฮ้ยจะไปเป็นอะไรเราไปแล้วทางละเราไปกันผิดทางวอดเรามากันถูกทางแน่นอนเย้หนูไม่ได้กดโหวตเออแป้งเชื่อว่าเจนั่นแหละคือนินจาคุณไปฝึกนินจาโคโนฮะมาใช่ไหมบอกมาจะแปลงนั่นแหละที่เป็นหรือเปล่าใช่ใช่เป็นแน่สองรอบ
ขอสอบถามอะไรบางอย่างหน่อยได้ไหมครับพี่โซทำไมพี่โซถึงเก็บศพต่อหน้าเพื่อนขนาดนั้นอ่ะพี่ไม่ไม่อ่ะพี่จะกดพี่จะกดโหวตแต่ว่ามันมีคนคอเข้ามาแล้วพี่ก็เลยปัดแล้วปุ๊บมือก็ไปโดนบอกว่าแล้วผมเป็น MVP อ่ะรอบเนี้ยก็มีคนบอกว่าช็อตที่ผมตายอ่ะผมทำงานอยู่ในห้องไฟครับผมแล้วอยู่ดีๆในห้องนั้นไม่มีใครเลยอยู่ดีเจมันก็ออกมาจากห้องไฟผมวิ่งผมพยายามวิ่งไปกดปุ่มเว้ยแม่งล็อกประตูขังชาโม่หนีตายผมเห็นชาโม่หนีตายอยู่ชาโม่หนีตายพี่เจเป็นฆาตกรแล้วน่ากลัวมากคือเขาพยายามฆ่าคนแบบหนีตายอ่ะแต่ว่าเขาแบบว่าเขาเหลือคนเดียวเขาก็ยังใจสู้นะเขาฆ่าไปสองศพเลยนะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือใครรู้ป่ะพี่ป๊อปอ่ะคือไอ้ทัชก็บอกว่าเห็นพี่ป๊อปวิ่งออกไปไอ้ป๊อปก็พี่ป๊อปหรือป่ะคือสงสารพี่ป๊อปมากอะสองรอบแล้วนะสองสามตาเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวทัชที่เดี๋ยวปางคืออะไรวะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยบ่อยคุณแม่ป๊อปไปเรียนตลอด